สำหรับพี่น้องเกษตรกร,ะกรนะครับที่ซื้อซับเมิร์์มานะครับแล้วติดตั้งเองนะครับด้วยระบบโซลารเซลล์นะครับไม่ว่าจะเป็นรุ่น300วัตต์600วัตต์นะครับหรือว่า750วัตต์นะครับก็อย่าลืมนะครับถ้าเราจะต่อระหว่างสาย VCT ใส่กับสายปั๊มนะครับจะต้องมีการเชื่อมนะครับบัดรกรีตะกัว นะครับในรอยต่อของสายไฟที่จะเอามาเชื่อมกันนะครับจากนั้นก็ต้องใช้เทปละลายนะครับพันหลายหลายรอบแล้วก็ใช้เทปพันสายไฟพันทับอีกรอบหนึ่งนะครับเออไม่ใช่รอบหนึ่งสิต้องหลายรอบด้วยนะครับเพื่อความแน่นหนาเพราะว่าในส่วนนี้เนี่ยมันจะมีปัญหานะครับเพราะว่าเขาอยู่ด้านล่างนะครับเขาอยู่ในน้ำต้องทําให้มันละเอียดนะครับแน่นหนาพอสมควรนะครับ เอามาให้ชมนะครับสำหรับพี่น้องที่ทำเกษตรและอยากจะประหยัดค่าใช้ใจ่ายโดยการซื้อสินค้าซื้อว่าซื้ออุปกรณ์มาติดตั้งเองก็แนะนำในส่วนนี้นะครับอย่าลืมนะครับพันสายไฟให้แน่นหนาบัดกรีสายไฟให้เรียบร้อยนะครับเอ,เอาตามนี้นะครับเอามาให้ชมนะครับสำหรับคนที่ ทำเกษตรและต้องการลดต้นทุนโดยซื้อนะครับดูจาก u t u b e เอยดูจากหลายหลายแหล่งนะครับแล้วก็ว่าเ,าเราสามารถติดตั้งได้แน่นอนก็อย่าลืมนะครับเกล็ดเล็กเกล็ดน้อยนะครับตรงนี้สําคัญนะครับหลายคนหลายท่านที่พันธรรมดานะครับใช้สายไฟพันกันธรรมดาแล้วก็พันเทปปันเกลียวลงเทปพันสายไฟลงไม่แน่นหนานะครับมันจะ ทำงานไม่ดีแล้วก็สุดท้ายก็จะทำให้ปั๊มเราเสียนะครับฝากไว้นะครับสวัสดีครับ